ไปดูที่สไลด์กันดีกว่าค่ะว่าเวลากลางคืนเราเจออะไรบ้างเจออะไรคะฮะเจอดาวเจออะไรอีกฮะสิ่งที่เราเจอในยามค่ำคืนนะคะแงนหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้านะคะโอ้โหช่างสวยงามเหลือเกินยิ่งถ้าเป็นคืนเดือนมืดนะคะนักเรียนก็จะเห็นดวงดาวสุกสว่างสดใสนะคะและถ้าใหญ่กว่าดวงดาวก็จะเป็นดวงจันทร์เห็นไหมคะนี่คือพระจันทร์เสี้ยววันนี้เสี้ยวไปทางด้านนี้มีบางคืนมีเสี้ยวขึ้นด้านบนด้วยนะนักเรียนมีบางคืนนะสังเกตนะต้องสังเกตนะคะบางคนสังเกตว่าเสี้ยวเสี้ยวสังเกตเสี้ยวมันสิสังเกตเสี้ยวของพระจันทร์สิคะว่าเขาเสี้ยวไปทางไหนนะคะนี่คือพระจันทร์เคยดูดวงจันทร์ดวงใหญ่แล้วใช่ไหมลูกเคยดูแล้วนะคะดวงใหญ่ๆแบบนี้สีดำๆที่เรามองเห็นไม่ใช่พระจันทร์เป็นฝ้าแต่นะคะดำๆแบบนี้นะคะมันเป็นเหวลึกมันเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามีการชนของอุกาบาตเพราะว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีบรรยากาศไม่มีอากาศห่อหุ้มเมื่อมีดวงดาวหรือลูกอุกาบาตเนี่ยพุ่งเข้าชนมันก็จะถูกชนอย่างจังๆนะคะชนถูกชนอย่างจังๆแล้วก็ทำให้เกิดฝุ่นละอองนะคะเมื่อนีลอาร์มสตรองขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ทำให้เกิดเป็นรอยเท้าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะสะกดคำว่าดวงจันทร์ค่ะนักเรียนทอทหารและรอเรือการันอ่านว่าดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เขียนเหมือนวันจันทร์เลยคำว่าจันทร์เขียนเหมือนวันจันทร์นะคะต่อไปค่ะสิ่งที่เราเห็นมองเห็นในตอนกลางคืนอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คือความงามของดวงดาวมีการนำดวงดาวนั้นมาช่วยในการพยากรณ์ดวงบ้านเมืองนะคะดวงต่างๆนะคะเห็นไหมคะดาวที่เห็นนี่ก็โยงไปโยงมากลายเป็นดาวลูกไก่บ้างกลายเป็นดาวช้างน้อยบ้างกลายเป็นดาวสิงโตกลายเป็นดาวโอ้โหเยอะแยะเลยนักเรียนนะคะสามารถนำมาทำนายดวงได้นะคะดวงดาวค่ะอันนี้ดาวตกบางทีมีดาวอะไรนะดาวหางเคยเห็นดาวหางไหมเคยค่ะเคยเห็นนะอันนี้เป็นลักษณะของดาวหางนะคะดาวหางมีการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวด้วยความรวดเร็วนะคะสะกดคำว่าดวงดาวค่ะดวงดาวคราวที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนวาดภาพท้องฟ้าในเวลากลางคืนใช่ไหมคะวันนี้มีผลงานมาให้นักเรียนดูกันนะคะมาดูกันเลยชื่ออะไรเอ่ยรัตนทานใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่เนาะคุณครูอ่านไม่ผิดเนาะรัตนทานค่ะท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะผลงานของหนูค่ะสิริวันหล่อนินค่ะไปดูกลางคืนสิริวันหล่อนินค่ะไปดูอีกโอ้โหดวงดาวมากมายเลยนักเรียนมีแต่พระจันทร์เสี้ยวอันนี้ของใครเอ่ยเลขที่19ของใครเอ่ยคะทิพย์ยอนแล้วทิพย์ยอนแล้วรู้จักชื่อตัวเองหรือเปล่ารู้จักถ้ารู้จักเขียนชื่อไว้ที่หน้าปกด้วยนะคะอันนี้เป็นดวงดาวที่บ้านของทิพย์ยอนและนะคะมีดวงจันทร์ด้วย1ดวงนะคะไปดูผลงานของทิพย์ยอนและค่ะนะคะดูแล้วผลงานของเพื่อนๆมีอีกมากมายนักเรียนก็ลักษณะคล้ายๆกันนั่นก็คือบนท้องฟ้าก็จะมีพระจันทร์นะคะจะมีดวงจันทร์เสี้ยวแล้วก็มีดวงดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะคะนี่คือผลงานของหนูปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเอาใหม่ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนะคะเวลาคุณครูให้ปรบมือนักเรียนต้องปรบมือด้วยและ
จากชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้ฝากการบ้านไว้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ให้ไปทำอะไรให้ชวนพ่อแม่พี่น้องชวนไปไหนดูดาวชวนไปดูดาวค่ะแล้วให้นักเรียนนั้นเขียนเล่าเรื่องสิ่งที่เห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะเล่าเรื่องสิ่งที่เห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่41ใช่ไหมคะมีผลงานนักเรียนค่ะน้องชยานิตออกมาค่ะออกมาค่ะชยานิตเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะหนูอ่านของหนูให้เพื่อนฟังค่ะลูกหนูเงยหน้าขึ้นด้วยค่ะเงยหน้านิดนึงเวลาอ่านหนังสือหน้ามองตรงนะคะที่ก้มลงนั้นใช้สายตาอย่างเดียวนักเรียนหน้ามองตรงค่ะเอาดังค่ะลูกดังๆหนูว่าไงคะชยานิตค่ะฉันอะไรลูกฉันและฉันและเพื่อนข้างหลังไม่ได้ยินเลยเอาเร็วลองเล่าสู่เพื่อนฟังสิคะดังค่ะดังค่ะดังค่ะหนูเขียนเองหรือเปล่าคะแม่สอนอ๋อแม่สอนให้หนูเขียนนะคะแม่สอนให้หนูเขียนเอาไม่เป็นไรคุณครูช่วยก็แล้วกันนะคะน้องชยานิตบอกว่าฉันและครอบครัวของฉันไปดูดาวบนท้องฟ้านะคะไปดูดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนฉันและครอบครัวเห็นดวงดาวระยิบระยับนะคะอยู่บนท้องฟ้าเต็มไปหมดและฉันเห็นพระจันทร์เต็มดวงด้วยนี่คือผลงานของเด็กหญิงชยานิตปรังศรีนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะไปมาจริงหรือเปล่าคะไปจริงหรือเปล่าอ้าวไปจริงนะคะน้องไปนั่งที่ให้เรียบร้อยผลงานอีกคนนึงไปดูดาวมาเหมือนกันค่ะของกฤตยาค่ะมาดูซิกฤตยาเขียนเองหรือเปล่าเขียนเองไหมคะเขียนเองอ้าวถ้าเขียนเองต้องเล่าให้เพื่อนฟังได้ค่ะดวงดาวมีมากมายบนท้องฟ้าคืนนี้ดวงจันทร์มีดวงเดียวสระอีหนูวางไม่ถูกที่นะคะหนูก็เลยผิดไปนิดนึงและวันนี้มีเพียงครึ่งดวงค่ะเขียนผิดไปหน่อยนึงอ่านครึ่งเลยอ่านผิดนะคะไม่เต็มวงกลมนะคะเอาปรบให้กับเพื่อนหน่อยค่ะวันนี้ดวงจันทร์ที่บ้านของใครนะกฤตยาบอกว่ามีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นไม่เต็มดวงนะคะไปดูของพัชราภาค่ะพัชราภาออกมาดูซิพัชราภาว่าไงบ้างนะคะเอาน้องหันหน้าไปค่ะอ๋อพัชราภาบอกว่าแม่หนูสอนเหมือนกันค่ะนะคะแม่ว่าไงบ้างลูกอ้าวไหนดูซิแม่บอกว่าฉันชวนแม่ของฉันมานั่งมองดวงดาวบนท้องฟ้านะคะมีดาวสวยมากเต็มท้องฟ้ามีพระจันทร์มีอะไรเนี่ยมีพระจันทร์ที่ส่องแสงสว่างสวยงามพร้อมกับดาวเต็มดวงดาวเต็มท้องฟ้าสวยงามอะไรแบบนี้นะคะปรบมือกับเพื่อนหน่อยค่ะนี่คือผลงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าไปกับคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่เห็นมีดวงจันทร์มีดวงดาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะโอ้นะคะถ้าออกในยามค่ำคืนตอนนี้ช่วงนี้นักเรียนอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะคะอ้าวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองบนท้องฟ้าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะแต่มีบางสิ่ง
มีบางสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เรามองเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะคะเทศกาลอะไรเอ่ยลอยกระทงเจอสิ่งนี้หรือเปล่าอู้อะไรเนี่ยมองไกลๆเป็นดวงดาวค่ะมองไกลๆเป็นดวงดาวเป็นดวงดาวอยู่แล้วเนาะนะคะอันนี้มองอยู่เป็นไงคะสวยงามค่ะตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้คนเราเพิ่มความสวยงามให้กับท้องฟ้าในช่วงเทศกาลค่ะเป็นการทำอะไรคะทำอะไรคะเนี่ยเขาเรียกโคมโคมลอยนะคะปล่อยโคมลอยบางคนบอกเรียกโคมไฟนะคะเป็นการนำกระดาษมาพับอาศัยหลักการของอะไรคะความร้อนอากาศที่ร้อนย่อมลอยขึ้นไปในที่สูงนะคะจุดไฟนะคะทำให้อากาศที่ร้อนๆเข้าไปอยู่ในกระดาษที่ทำเป็นรูปทรงกระบอกนะคะแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปสูงนะคะจุดตอนกลางคืนค่ะสวยไหมในสมัยก่อนมักจะเห็นทางภาคเหนือแต่ปัจจุบันนิยมทั่วทั้งประเทศเลยนะคะมีการจุดตามเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลอยกระทงหัวหน้าครับหัวหน้าครับลูกเคยจุดไหมครับเคยนะคะเคยจุดนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเคยด้วยนักเรียนบางคนบอกอุ๊ยคุณครูบอกว่าให้ไปจุดให้ไปจุดไม่ใช่นะการเล่นไฟนะคะไฟถ้าเราจุดแล้วเราไม่ระมัดระวังเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพื่อนของเราคนหนึ่งขออนุญาตเล่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่มาโรงเรียนบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ห้องหนึ่งเขาอยู่ห้องสองค่ะเขาอยู่ป.1/2ห้องคุณครูเองนะคะไปเล่นประทัดกับเพื่อนปรากฏว่าประทัดแตกแล้วไปโดนที่ไหนโดนที่ตาปรากฏว่าตอนนี้แพทย์รอดูอาการนะคะแพทย์รอดูอาการไม่รู้ว่าตาเนี่ยจะบอดหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพค่ะไม่ได้รักษาตัวที่หัวหินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเล่นอะไรเราต้องระมัดระวังคุณครูถึงย้ำกับนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ไปกับผู้ปกครองนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปจุดก็ได้ใช่ไหมเราไปเล่นอย่างอื่นก็ได้เราไปดูอย่างอื่นก็ได้เล่นชิงช้าสวรรค์ก็ได้เล่นเด้งดึงได้ไหมได้ปะโป่งได้ไหมได้นั่งดูหนังกลางแปลงดีกว่าสนุกดีนะคะอ่ะนะคะอันนี้เพิ่มความงามให้กับท้องฟ้าในยามค่ำคืนค่ะนะคะหลายๆพื้นที่นะคะหลายๆพื้นที่เขาก็ไม่ให้จุดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมพัดแรงถ้ามีลมพัดแรงเจ้าโคมไฟนี้ก็จะลอยไปติดอยู่ที่ต้นไม้ถ้าต้นไม้นั้นมีใบแห้งๆเกิดไฟไหม้ลุกลามอันตรายค่ะถ้าไปจุดในป่าไฟไหม้ป่าได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะไฟไหม้ป่าก็ได้นะคะแล้วถ้าไปจุดตามบ้านโอ้โหแล้วลมพัดมันไม่ลอยขึ้นข้างบนสิมันลงข้างล่างอะไฟไหม้บ้านได้ไหมอันตรายค่ะอันตรายนะคะอันตรายมากมากเลยนักเรียนแต่เราก็ยังจุดกันใช่ไหมคะบางคนก็มีความเชื่อนะคะเขาก็มีความเชื่อเหมือนกับอย่างเช่นเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบเหตุการณ์7ปีสึนามินะคะบางท้องที่เขาก็จะจุดโคมนะคะเพื่อระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปมีการเขียนชื่อไว้ที่ตัวโคมด้วยนะคะแต่ดูแล้วก็สวยใช่ไหมคะสวยไหมสวยนะคะการจุดโคมแบบนี้เป็นอุปสรรคต่อการบินของเครื่องบินด้วยนะคะอันนี้สวยกว่าบนท้องฟ้าค่ะจุดพลุค่ะจุดพลุนะคะนี่แหละต้องระมัดระวังยิ่งใกล้ปีใหม่แล้วน้องบีมเคยจุดพลุไหมคะน้องบีมเคยนะคะต้องระวังนะพลุประทัดต้องระวังบางคนบอกคุณครูขากระเทียมได้ไหมโอ้โหนะคะกระเทียมก็อันตรายนะนักเรียนอันตรายนะเพราะว่าข้างในบรรจุดินปืนใช่หรือเปล่าบรรจุอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆพอลงพื้นดังแป๊ะนั่นไงระเบิดได้ด้วยนะคะอย่าเล่นดีกว่านักเรียนเราหาอย่างอื่นเล่นกันเถอะนะคะหาอย่างอื่นเล่นกันเถอะเล่นอะไรที่สร้างสรรค์เล่นอะไรที่ไม่เป็นอันตรายกับตัวเองและกับคนอื่นดีกว่านะคะ
พุประทัดไม่ต้องไปเล่นนะคะเอแล้วจะเล่นอะไรเล่นนู่นก็ไม่ได้เล่นนี่ก็ไม่ได้อันตรายหมดเลยอันตรายหมดเลยใช่หรือเปล่าใช่ไหมอ้าวใช่นะคะอ้าวถ้าไม่มีอะไรทำเราไปอ่านหนังสือได้ไหมล่ะได้ไหมคะได้ได้ได้นะคะอ้าวนี่คือเรื่องราวของท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะเอาล่ะตอนนี้นักเรียนเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีนะคะนักเรียนหยิบแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมาค่ะนะคะฉันรู้อะไรบ้างในหน้าที่